ถึงแม้เราจะทราบกันดีว่าดาวอังคารเป็นดาวพี่ดาวน้องกับโลกแต่สิ่งที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับดาวอังคารก็ยังมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนแถมบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปซึ่งวันนี้ Grand Master TV จะขอพาทุกคนมารู้จักดาวอังคารให้มากขึ้นและรับรองว่าคุณจะประหลาดใจในความจริงเหล่านี้อย่างแน่นอน 1. มนุษย์เรายังไม่เคยไปเหยียบดาวอังคารเลยสักคนเดียวมีแค่ส่งยานอวกาศไปสำรวจเท่านั้น 2. โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย93ล้านไมล์ส่วนดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย142ล้านไมล์ 3. ดาวอังคารมีขนาดเล็กกว่าโลกพอสมควรโดยโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7,926 ไมล์ส่วนดาวอังคาร 4,220 ไมล์หรือเกือบ2เท่าเลยทีเดียว 4. 1ปีบนดาวอังคารยาวนานกว่าบนโลกเกือบ2เท่าเพราะ1ปีบนโลกคือ 365.25 วันส่วนดาวอังคารคือ687วัน 5. ดาวอังคารก็มีฤดูกาลที่คล้ายกับโลกคือฤดูร้อนใบไม้ผลิฤดูหนาวใบไม้ร่วงแต่เนื่องจากปีของดาวอังคารยาวนานกว่าโลกฤดูกาลต่างๆจึงยาวนานกว่าโลกเช่นเดียวกัน 6. ระยะเวลาใน1วันของโลกคือ23ชั่วโมง56นาทีส่วนดาวอังคารคือ24ชั่วโมง37นาที 7. บนดาวอังคารคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าบนโลกถึง 62.5% นั่นจะทำให้ตัวคุณเบาขึ้นกว่าเดิมมาก 8. ถ้าน้ำหนักบนโลกของคุณคือ100ปอนด์หรือประมาณ 45.3 กิโลกรัมบนดาวอังคารคุณจะหนักเพียง38ปอนด์เท่านั้นหรือประมาณ 17.2 กิโลกรัม 9. อุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกคือ 13.88 องศาเซลเซียสส่วนบนดาวอังคารคือ -62.77 องศาเซลเซียส 10. ชั้นบรรยากาศโลกประกอบไปด้วยไนโตรเจน 78% และออกซิเจน 21% ส่วนดาวอังคารส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 92% 11. ชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นกว่าบนดาวอังคารถึง100เท่าแต่ในอดีตดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นพอๆกับโลก 12. ดาวอังคารมีดวงจันทร์2ดวงคือโฟบอสและดีมอสซึ่งทั้งคู่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 13.8 และ 7.8 ไมล์เท่านั้นถ้าเทียบกับดวงจันทร์ของโลกที่มีขนาด 2,159 ไมล์ก็ถือว่าเล็กจิ๋วมาก 13. ภูเขาไฟโอลิมปัสบนดาวอังคารถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลโดยมีความสูงถึง21กิโลเมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง600กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าเอเวอเรสต์ของโลกถึง3เท่า 14. พายุทรายบนดาวอังคารถือเป็นพายุทรายที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเช่นกันโดยมันสามารถเกิดขึ้นนานหลายเดือนและปกคลุมทั่วทั้งดวงดาว 15. นักวิทยาศาสตร์พบว่าเศษชิ้นส่วนจากดาวอังคารที่หลุดออกมาเป็นอุกกาบาตโคจรไปรอบระบบสุริยะเป็นเวลาหลายล้านปีก่อนที่จะตกลงมายังโลกและนั่นทำให้พวกเขาได้ศึกษาดาวอังคารก่อนที่จะมีภารกิจไปอวกาศซะอีก 16.ดาวอังคารเคยมีน้ำปกคลุมอยู่บนดวงดาวถึง 20% ของพื้นผิวแต่นั่นคือช่วงเวลาต้องย้อนกลับไปนานถึง 4,500 ล้านปีและมีความเป็นไปได้ว่าในปัจจุบันนี้อาจยังมีแหล่งน้ำใต้พื้นผิวหลงเหลืออยู่ 17. ระยะเวลาเดินทางจากโลกไปดาวอังคารใช้เวลาประมาณ 150-300 วันขึ้นอยู่กับความเร็วของประเภทยานอวกาศและนาซาจะถือโอกาสตอนที่โลกโคจรใกล้ดาวอังคารมากที่สุดปล่อยยานอวกาศไป 18. ดาวอังคารเผชิญกับยุคน้ำแข็งเช่นเดียวกับโลกครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 400,000 ปีก่อน 19. ในอนาคตข้างหน้าอีก 20-40 ล้านปีต่อจากนี้
ดวงจันทร์โฟบอสจะแหลกละเอียดเป็นเศษซากจากผลของแรงโน้มถ่วงและนำไปสู่วงแหวนที่มีอายุอยู่ไปได้อีกถึง100ล้านปี20นาซาวางแผนจะตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารภายในทศวรรษที่2030เมื่อวันที่12มิถุนายนปี2019ที่ผ่านมาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซาได้เผยภาพถ่ายดาวเทียมของยานสำรวจรอบวงโคจรดาวอังคารMars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวของดาวอังคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโลโก้ขององค์กร Starfleet ที่อยู่ในภาพยนตร์อวกาศชื่อดังเรื่อง Star Trek สำหรับ Star Trek คือภาพยนตร์แนวไซไฟที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศสารสัมพันธ์ทางการทูตกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวและรักษาสันติภาพในกาแล็กซี่ NASA อธิบายถึงการค้นพบสุดแปลกประหลาดนี้ว่าพื้นผิวที่มีลักษณะคล้ายกับโลโก้ในภาพยนตร์นี้เกิดจากปรากฏการณ์ลมและลาวาที่เคลื่อนตัวผ่านเนินทรายบริเวณแฮลัสพันเทียซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของดาวอังคารมิน่าใช่ฝีมือของมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดซึ่งเดิมทีนั้นเนินทรายขนาดใหญ่แห่งนี้เคยมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่ก่อนแล้วแต่หลังจากเกิดการระเบิดของลาวาจนทำให้แข็งตัวและถูกกระแสลมพัดเอาทรายออกไปจึงเผยให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าวนั่นเองและเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มีการค้นพบสัญลักษณ์ประหลาดบนดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราเพราะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งผู้ค้นพบหินที่มีรูปร่างคล้ายกับโทรศัพท์คล้ายใบหน้าของคนคล้ายใบหน้ามนุษย์ต่างดาวแต่ทุกสิ่งที่คล้ายนาซาก็ออกมาเคลมว่าอ๋อมันเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นเองสำหรับ Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO นี้ถูกส่งขึ้นจากพื้นโลกเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2005โดยมีภารกิจศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาวอังคารอย่างละเอียดโดยภารกิจหลักของยานมีกำหนด4ปีแต่ดูเหมือนว่ายานจะอึดมากกว่านั้นเพราะมันจะถูกใช้สื่อสารกับภารกิจของ NASA ในปี2020ด้วยเช่นกันปัจจุบันเราสนใจในดาวอังคารมากเพราะถ้าหากมีดาวเคราะห์อีกดวงในระบบสุริยะที่มีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตดาวอังคารมีความเป็นไปได้สูงสุดเพราะในอดีตดาวอังคารมีลักษณะที่คล้ายกับโลกมากและเคยมีมหาสมุทรปกคลุมซึ่งน้ำก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตปัจจุบันยังมีร่องรอยการไหลของน้ำปรากฏอยู่และแม้จะไม่มีน้ำเป็นของเลวแต่ก็มีน้ำที่เป็นน้ำแข็งเต็มไปหมดใต้ผิวดาวอังคารโดยเฉพาะโซนที่ใกล้กับขั้วเหนือขั้วใต้ของดาวอังคารและมีปริมาณเยอะมากหากรวมเอาน้ำแข็งที่อยู่ขั้วดาวและน้ำแข็งใต้พื้นผิวมาละลายทั้งหมดน้ำนี้จะปกคลุมดาวอังคารได้ทั้งดวงและมีความลึกได้ถึง 200-1,000 เมตรนอกจากน้ำแล้วยังมีเหตุผลอยู่4ประการที่ทำให้ดาวอังคารกลายเป็นตัวเต็งเมื่อคิดถึงชีวิตบนดาวดวงอื่น 1. พื้นที่แผ่นดินขนาดใกล้เคียงกับโลกกล่าวคือเมื่อตัดส่วนที่เป็นพื้นน้ำบนโลกออกไปแล้วนำทุกทวีปมารวมกันเราจะพบว่ามีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของดาวอังคาร 2. เวลาและฤดูกาลคล้ายกับโลกสังเกตจากการที่ดาวอังคารใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมง40นาทีและแกนกลางเอียงทำมุม25องศาในขณะที่โลกอยู่ที่ 23.5 องศาซึ่งการเอียงนี้มีผลต่อการกำหนดฤดูกาลบนดาว 3. อยู่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้หรืออยู่ในโซน Habitable Zone 4. อุณหภูมิบนพื้นผิวบริเวณต่างๆของดาวอังคารสูงสุดคือ30องศาเซลเซียสต่ำสุดคือลบ140องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับลบ63องศาเซลเซียสซึ่งก็ยังคงเลวร้ายเกินไปสำหรับร่างกายมนุษย์ขณะที่โลกมีพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่างลบ 88-58 องศาเซลเซียสหรือเฉลี่ย14องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตาม
มีช่วงเวลาสั้นๆที่อุณหภูมิบนดาวอังคารบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสคือในตอนกลางวันของช่วงฤดูร้อนซึ่งกินระยะเวลาไม่นานเมื่อปี2512มีการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกตอนนั้นคนก็คิดว่าอีกไม่เกิน20ปีมนุษย์ต้องไปถึงดาวอังคารอย่างแน่นอนผ่านมาจนจะ50ปีอยู่แล้วยังไม่ไปถึงไหนหลังจากที่อพอลโล17กลับมาก็ไม่เคยมีมนุษย์ออกไปไกลกว่าแถบสนามแม่เหล็กโลกอีกเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป็นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีหยุดลงแต่มันเกิดจากไม่มีแรงขับดันเหมือนสมัยไปดวงจันทร์ซึ่งขณะนั้นสหรัฐอเมริกาต้องแข่งขันกับสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นพอชนะแล้วก็ไม่มีแรงขับดันแล้วเพราะใช้งบแพงเหลือเกินไปดาวอังคารยิ่งต้องแพงกว่าไปดวงจันทร์ถึง10เท่าแต่อย่าลืมว่าโครงการอพอลโลทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างก้าวกระโดดอเมริกาได้รับผลประโยชน์จากการเกิดขึ้นของโครงการนี้อย่างมหาศาลโดยไม่รู้ตัวมากกว่าเงินที่ลงทุนไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเพราะเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้มาจากการที่เขาต้องคิดค้นขึ้นมาให้ได้เพื่อส่งคนไปดวงจันทร์ในตอนนั้นทีนี้แรงบันดาลกับพลังขับมันไม่ได้มาง่ายๆทุกครั้งที่นาซาเสนอโครงการส่งคนไปดาวอังคารเราได้ยินมานานตั้งแต่ยุคบุชโอบามาทรัมป์หรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆที่เคยแถลงมันยังเป็นจริงไม่ได้เพราะยังไม่มีพลังขับดันขนาดที่ทำให้คนรู้สึกว่าต้องไปที่สำคัญโครงการอวกาศนั้นผูกขาดโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ NASA แถลงว่าจะไปดาวอังคารในปี2035เพราะต้องพัฒนาหลายๆเรื่องแต่มีคนที่ใช้เงินส่วนตัวจากธุรกิจอย่างอีลอนมัสก์ที่ประกาศว่าเขาจะไปดาวอังคารได้ภายในปี2024ซึ่งมีน้อยคนที่จะเชื่อเพราะคิดว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้มากที่ SpaceX จะเป็นบริษัทแรกที่ทำได้ไม่เพียงแต่การพูดถึงยานขนส่งแม้แต่การส่งยานสำรวจไปปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารที่ผ่านๆมาก็ไม่ใช่เรื่องหมูแต่ต้องลุ้นกันจนตัวโกงโครงการที่ส่งยานไปดาวอังคารหลายสิบลำที่ผ่านมาประสบความสำเร็จแค่เพียง 50% ความสำเร็จนี้วัดจากเข้าวงโคจรและลงจอดสำเร็จหรือไปโคจรรอบดาวและทำการสำรวจได้แต่อัตราความสำเร็จนี้มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในยานนั้นก็คือยาน Mars Global Surveyor 1997ที่มาพร้อมกับยุคอินเทอร์เน็ตและกล้องความละเอียดสูงเทียบกับสมัยยานไวกิ้งที่กล้องยังไม่ค่อยชัดจนเห็นเป็นภาพที่กล่าวอ้างว่าเป็นหน้าคนแล้วบอกว่ามีมนุษย์อยู่บนนั้นเมื่อกล้องคมชัดเห็นชัดขึ้นก็พบว่าเป็นภูเขาธรรมดานอกจากนี้ก็มียานประเภทต่างๆที่ออกไปสำรวจดาวอังคารได้แก่1ยานแบบออร์บิทที่ไปโคจรอยู่รอบๆ2ยานแบบแลนเดอร์ที่ลงจอดบนพื้นผิว3ยานแบบโรเวอร์ที่ออกสำรวจพื้นที่ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้แม้ดาวอังคารจะเข้าตากรรมการสักแค่ไหนแต่บรรยากาศของดาวอังคารก็ต่างจากโลกมากทั้งที่ดาวอังคารเย็นตัวลงก่อนโลกและอยู่ในสภาพที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตมาก่อนโลกนักวิทยาศาสตร์มีสมมติฐานว่าน่าจะเป็นเพราะดาวอังคารเย็นตัวลงตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อเกิดจึงทำให้ยังไม่ทันได้มีสนามแม่เหล็กแบบโลกที่เกิดจากเหล็กเหลวเคลื่อนที่ไปในแกนกลางของดาวและทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะคอยปกป้องอนุภาคมีประจุจากอวกาศทำให้ยังรักษาบรรยากาศของโลกเอาไว้ได้ในขณะที่ดาวอังคารสูญเสียบรรยากาศไปอย่างรวดเร็วเบาบางลงและน้ำที่เป็นของเหลวก็หายไปถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ถ้าเป็นคนขึ้นไปก็ได้ตายอย่างแน่นอนเพราะบนนั้นมีรังสีต่างๆเต็มไปหมดจะอยู่ให้รอดก็ต้องอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ป้องกันรังสีได้ปัจจุบันมีแนวคิดเรื่องเทอร์ราฟอร์มิงคือการเปลี่ยนสภาพของดาวอังคารให้เหมาะสมกับมนุษย์สามารถปลูกพืชได้โดยไม่ต้องอยู่ในแฮบิทัตหรือในร่มตลอดไปสิ่งที่ต้องทำคือเงื่อนไข3อย่างต่อไปนี้ 1. สร้างสนามแม่เหล็กเพื่อป้องกันอนุภาควิ่งมาชน 2. เพิ่มความหนาแน่นของบรรยากาศดาวอังคารและ 3. เพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคารแต่มันยังเป็นแค่ความฝันของนักวิทยาศาสตร์เพราะคอนเซปต์เหล่านี้ทำได้ยากมากเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ยังไปไม่ถึง
และพื้นที่ดาวอังคารก็กว้างใหญ่เทียบเท่ากับทุกทวีปของโลกรวมกันเพราะอย่างนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงดาวอังคารเรามาเปลี่ยนแปลงสภาพโลกให้เหมือนเดิมกันดีกว่าอย่างไรก็ตามทีมวิจัยของ NASA นำโดยบรูซจากเคอร์สกี้นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งโคโลราโดในเมืองโบลเดอร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการยานสำรวจในภารกิจเพื่อการศึกษาบรรยากาศและวิวัฒนาการของความผันผวนของดาวอังคารหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามาเวนระบุว่าปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เทคโนโลยีของมนุษย์เท่าที่มีอยู่ในเวลานี้จะสามารถนำมาใช้เพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศของดาวอังคารนั้นมีอยู่ไม่เพียงพอเท่าที่สามารถนำมาใช้ได้นั้นเพียงพอต่อการทำให้อุณหภูมิของดาวอังคารสูงขึ้นได้เพียงแค่10องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งยังห่างไกลจากการทำให้อากาศหนาวจัดของดาวอังคารให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ได้ข้อมูลที่ได้จากมาเวนแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งในอดีตบรรยากาศของดาวอังคารเคยหนากว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้มากแต่อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ทำให้ไอโซโทปชนิดเบาของอาร์กอนและโมเลกุลอื่นๆกระเด็นหลุดออกไปสู่อวกาศโมเลกุลในบรรยากาศเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนฝาปิดอยู่บริเวณบรรยากาศด้านนอกสุดตอนที่ยังมีอยู่จะทำให้มวลก๊าซต่างๆวนเวียนอยู่ในชั้นบรรยากาศด้านล่างแต่เมื่อฝาปิดดังกล่าวหมดไปก๊าซและบรรยากาศชั้นล่างต่างๆก็หลุดออกสู่อวกาศได้โดยง่ายทำให้บรรยากาศของดาวอังคารเบาบางเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในขณะที่ Mars, Odyssey และ MRO ตรวจสอบพบคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำแข็งขั้วดาวอีกด้วยนอกจากนั้นยังพบที่แทรกซึมอยู่ในดินแต่จำเป็นต้องใช้วิธีการเปิดหน้าดินหรือไม่ก็อบด้วยความร้อนสูงมากเพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้ขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อรวมคาร์บอนไดออกไซด์ที่พบตลอด20ปีที่ผ่านมาแล้วทีมวิจัยพบว่าหากสามารถทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้หลุดสู่บรรยากาศทั้งหมดก็จะทำให้บรรยากาศของดาวอังคารอยู่ที่แรงดันที่15มิลลิบาร์เท่านั้นเทียบกับแรงดันบรรยากาศณระดับน้ำทะเลบนโลกซึ่งอยู่ที่ 1,000 มิลลิบาร์แล้วไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแม้แต่น้อยมนุษย์เราได้เริ่มสำรวจดาวอังคารมากว่า20ปียานสำรวจอวกาศในแบบต่างๆถูกออกแบบตามภารกิจที่กำหนดนับร้อยโครงการมีมากกว่า40ลำและยานสำรวจ Mariner 4เป็นยานลำแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารในปีค.ศ.1965ยานสำรวจแต่ละลำมีภารกิจที่แตกต่างกันเช่นการทำแผนที่ทางธรณีวิทยาการสืบค้นเสาะหาน้ำใต้พื้นพิภพการค้นหาระบบชีวิตอื่นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของการนำมนุษย์ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารภายใน2ทศวรรษนี้มนุษย์จากโลกจะมีโอกาสไปยืนปรากฏตัวบนดาวอังคารและในอีกไม่กี่ทศวรรษถัดไปเราอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวในรูปแบบมิติเดียวกันกับโลกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันถือกำเนิดขึ้นบนดาวอังคารและที่นั่นจะเป็นอาณานิคมใหม่ในระบบสุริยะแต่ก่อนที่จะมีสิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นเราต้องผจญกับสภาพแวดล้อมต่างจากโลกโดยสิ้นเชิงคงไม่ง่ายนักนะคะที่จะปรับตัวเองให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงกลุ่มเล็กๆแต่คงจะมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ไขไปทีละน้อยซึ่งอาจนึกไม่ถึงอย่างเช่นต้องเดินทางไกลไปกลับใช้เวลา16เดือนจากโลกไปดาวอังคารมาระยะทางประมาณ56ล้านกิโลเมตรจึงใช้เวลา8เดือนเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงจำต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยยานอวกาศสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละ 4-6 คนเท่านั้นและในทำนองเดียวกันขากลับมายังโลกใช้เวลาอีกเกือบ8เดือนทำให้การเดินทางไปกลับรวมถึง16เดือนเลยทีเดียว 2. ต้องตระเตรียมฝึกฝนมากกว่าที่คิด
เพื่อพิชิตดาวอังคารได้นั้นนับร้อยกรณีที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าบนโลกก่อนนับ10ปีตัวอย่างเพียง1กรณีก็คือเรื่องยานพาหนะที่ต้องใช้บนดาวอังคารในเรื่องเชื้อเพลิงความปลอดภัยสำหรับการเดินทางระยะไกลบนพื้นที่ไม่ราบเรียบเต็มไปด้วยหินแหลมคมต้องใช้ยานพาหนะโรเวอร์ที่ออกแบบครบถ้วนในการเผชิญกับสิ่งต่างๆที่คาดคิดไม่ได้จากสภาพแวดล้อมซึ่งเราไม่คุ้นเคยมาก่อน3. ไม่ได้ให้ไปอยู่สบายแต่ต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตดังนั้นการค้นหาน้ำในชั้นใต้ดินยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อนำน้ำไปใช้กับระบบชีวิตนำมาผลิตออกซิเจนสำหรับหายใจอาจนำมาแยกโมเลกุลเพื่อใช้เป็นพลังงานเป็นภารกิจสำคัญสำหรับผู้บุกเบิกอาณานิคมใหม่บนดาวอังคารเพราะถ้าขาดน้ำก็เท่ากับดับชีวิต 4. การตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยไม่ใช่บ้านในฝันการอยู่บนดาวอังคารนั้นจำเป็นต้องอยู่ในลักษณะโดมชีวภาพยึดหลักเกณฑ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มากที่สุดนอกจากนั้นบ้านจะต้องไม่มีเสาเข็มเช่นการสร้างบ้านบนโลกเพราะเปลือกดาวอังคารอ่อนกว่าโลกมีแผ่นดินไหวรุนแรงเปลือกนอกของบ้านต้องหาวิธีป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยและแน่นอนที่สุดค่ะว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่สามารถจะอาบน้ำได้บ่อยครั้งนักคงเพียงได้แต่เช็ดเปียกเพราะต้องประหยัดน้ำเป็นที่สุดและอาหารทุกมื้อคืออาหารกระป๋องหรืออาหารชนิดผงแห้งนำมาผสมน้ำเพื่อรับประทานและต้องมีการเพาะปลูกพืชแบบเรือนกระจกใช้น้ำน้อยใช้แสงอาทิตย์เทียมเป็นต้นแนวคิดวิธีสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ดาวอังคารนับวันมีหลายแนวคิดเพิ่มเติมในหลายวิธีเช่นเพื่อการประสบความสำเร็จในการสร้างอาณานิคมและมนุษย์สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ในระยะยาวบนดาวอังคารต้องคิดที่จะใช้โครงสร้างวัสดุที่มีความยืดหยุ่นจากแหล่งที่มีอยู่บนดาวอังคารเองแนวคิดนี้คือการใช้คอนกรีตโดยไม่ต้องใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าบนดาวเคราะห์ดวงนี้วัสดุสำคัญในการก่อสร้างบนดาวอังคารก็คือกัมมันถันเพราะในอดีตดาวอังคารมีภูเขาไฟเป็นจำนวนมากโดยนำมาให้ความร้อน240องศาเพื่อให้กลายเป็นของเหลวผสมกับดินบนดาวอังคารแล้วทิ้งไว้ให้เย็นกัมมันถันก็จะแข็งตัวมีคุณสมบัติเป็นคอนกรีตดาวอังคารและความแข็งแรงยังสามารถป้องกันอุกกาบาตได้อีกด้วยบนดาวอังคารนั้นขาดแคลนชั้นโอโซนเมื่อแสงแดดฉายส่องมาพร้อมรังสีอัลต้าไวโอเลตจึงไม่ถูกกรองมีความอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากค่ะแนวคิดการสร้างที่อยู่อาศัยแบบต้นทุนต่ำบนดาวอังคารก็คือบ้านน้ำแข็งเพื่อช่วยปกป้องรังสีดังกล่าวจากน้ำแข็งซึ่งมีจำนวนมากบนดาวอังคารด้วยวิธีออกแบบโครงสร้างวัสดุน้ำหนักเบายึดเกาะเป็นม่านด้วยน้ำแข็ง2ชั้นเพราะน้ำจะสามารถกรองป้องกันอันตรายจากรังสีได้และแสงบางส่วนยังสามารถส่องผ่านเข้ามาได้ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งมีผลดีในเชิงจิตวิทยาการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างพัฒนาในหลายๆวิธี 5. มีงานเกษตรกรรมในห้องกระจกปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดินก่อนหน้านี้ได้มีการทดลองปลูกพืชผักในห้องเรือนกระจกโดยไม่ใช้ดินบนโลกยาวนานหลายปีโดยสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนบนดาวอังคารคัดเลือกพืชที่เหมาะสมนำไปเพาะปลูกถ้าเจริญเติบโตได้สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะเป็นอาหารแล้วต้องช่วยให้เกิดออกซิเจนเช่นสาหร่ายและสามารถนำมาแยกโมเลกุลใช้เป็นพลังงานได้อีกทางหนึ่ง 6. ถ้าอยากสร้างเมืองใหม่ให้ใช้ไรอาจใช้เวลากว่า100ปีมีความเป็นไปได้ในการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารแต่ก็มีความยากลำบากในการที่จะขนสิ่งต่างๆไปจากโลกให้ครบถ้วนเพราะต้องคิดวางแผนอย่างรอบคอบความคุ้มค่าที่จะนำไปคงไม่เหมือนที่จะสร้างอะไรก็ได้เช่นบนโลกสำคัญก็คือสถาปนิกอวกาศต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของดาวอังคารที่มีแผ่นดินไหวและลมพายุฝุ่นงูปีศาจที่หอบพัดฝุ่นครอบคลุมอาณาเขตกว้างนับล้านกิโลเมตร
นอกจากนั้นแสงแดดยังน้อยอากาศเย็นจัดอนุภาคจากพายุสุริยะพัดกระหน่ำตลอดเวลาและมีแรงโน้มถ่วงน้อยเพียงการออกแบบก็จินตนาการยากแล้วนะคะดังนั้นเมืองใหม่บนดาวอังคารย่อมต้องใช้เวลามากกว่าสร้างบนโลกหลายเท่า 7. จะเดินทางไปไหนหรือจะพูดกับใครไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะบนดาวอังคารเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดๆเลยดังนั้นการออกไปสำรวจจึงต้องมีสัมภาระติดตัวในการช่วยให้รอดชีวิตน้ำและอากาศเดินทางโดยรถขับเคลื่อนไฟฟ้าหากมีวิกฤตใดๆก็สามารถใช้วิทยุสื่อสารกับศูนย์บังคับการบนโลกได้โดยคลื่นสัญญาณจะดีเลย์ช้าไปราว10นาทีแต่เพื่อแก้ปัญหานี้การสื่อสารแบบฉับไวขึ้นใหม่ได้มีการพัฒนาส่งสัญญาณนำแสงแบบใหม่โดยได้ทดลองประสบความสำเร็จระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเสี้ยววินาที 8. ตะวันตกดินบรรยากาศขมุกขมัวไม่สดใสนอกจากความว่างเปล่าไม่มีต้นไม้แม่น้ำลำธารให้ชื่นใจเช่นโลกแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือบรรยากาศบนดาวอังคารสภาพเห็นเป็นทุ่งหินทรายแดงยามอาทิตย์ตกดินดวงอาทิตย์จะเล็กกว่าที่เห็นบนโลกเพราะอยู่ไกลกว่าและจะมีความขมุกขมัวเพราะท้องฟ้ามีฝุ่นและละอองน้ำปิดกั้นแสงแน่นอนค่ะว่าจะไม่เห็นทะเลเมฆสวยๆไม่เห็นสัตว์ใดๆที่เคยชื่นชอบนอกจากจุลชีพในห้องทดลองและต้องลืมแฟชั่นทุกอย่างบนโลกนี้ไป 9. หากพบรักแท้บนดาวอังคารคุณต้องห้ามตั้งครรภ์เด็ดขาดคงเป็นสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะหากมีชายหญิงไปอยู่บนดาวที่อ้างว้างเช่นนี้แม้จะมีภารกิจภาคสนามมากมายแต่ความใกล้ชิดอาจพบรักแท้เพื่อดูแลกันสำคัญก็คือการตั้งครรภ์นั้นคุณไม่สามารถทำได้เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะทารกไม่อาจรอดจากสภาพแรงโน้มถ่วงที่ต่างไปจากโลกและไม่มีโรงพยาบาลต่างดาวปัญหาก็คือจะกลับโลกไม่ได้ขณะมีครรภ์ด้วยสภาพไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศและในขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกจะกระทบกระเทือนในสภาพเสียดสีกับบรรยากาศอย่างรุนแรงจะไม่รอดชีวิตทั้งทารกและมารดาเลยทีเดียว 10. ลมพายุใบจักรมัจจุราชดำบนดาวอังคารวันหนึ่งข้างหน้าถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วอาจมีวิธีให้มนุษย์กำเนิดทารกบนดาวอังคารได้จะเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอย่างแท้จริงและเมื่อความเป็นอยู่คุ้นเคยสภาพร่างกายอาจปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้แต่ก็ต้องสวมชุดป้องกันรังสีจากพายุสุริยะห่อหุ้มมิดชิดมีระบบอากาศสำรองเมื่อออกมาด้านนอกชุดป้องกันรังสีอาจจะต้องออกแบบสามารถป้องกันลมพายุใบจักรได้ด้วยซึ่งเกิดจากกระแสความร้อนหมุนเข้ากันและจะกวาดเศษหินแหลมคมม้วนพัดคล้ายลมบ้าหมูบนโลกเข้าปะทะร่างกายเป็นบาดแผลคล้ายกับถูกระดมยิงด้วยหิน 11. ถ้าได้ตายบนดาวอังคารไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะคะเพราะการที่มนุษย์ไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารไม่ได้ช่วยให้อายุยืนยาวอย่างแน่นอนเพราะสภาพแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกระบบภายในไม่ชินกับสภาวะดังกล่าวสิ่งที่อันตรายมากก็คืออนุภาคพายุสุริยะหอบพัดเอารังสีอันตรายเข้าปะทะเพราะสนามแม่เหล็กของดาวอังคารอ่อนแอมานานแล้วจึงไม่สามารถป้องกันได้เช่นบนโลกองค์ประกอบของอากาศเกือบทั้งหมดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แทบไม่มีออกซิเจนสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่จะทำให้มนุษย์มีอายุสั้นลง 12. โอกาสจะกลับโลกอีกครั้งอย่างต้องวัดดวงการเตรียมการทุกอย่างเพื่อการเดินทางสู่ดาวอังคารนั้นมีความรอบคอบอย่างสูงทุกสิ่งจะต้องมีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัยสูงสุดสำหรับมนุษย์อวกาศนักเดินทางไกลแต่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าโอกาสผิดพลาดนั้นก็มีได้เสมอเช่นกันการเดินทางที่มนุษย์ยังไม่มีประสบการณ์และมีระยะทางไกลใช้เวลายาวนานคงเป็นสิ่งที่หนักใจไม่ใช่น้อยนอกจากเงื่อนไข12ข้อนี้ยังหมายความว่าผู้เดินทางข้ามอวกาศครั้งนี้ต้องยอมรับถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง2ประการคืออาจไปไม่ถึงหรืออาจไม่ได้กลับมาอย่างโลกเมื่อถึงวันนั้นผู้กล้าชุดแรกจากโลกเดินทางรอนแรมด้วยยานอวกาศพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงของมนุษย์สู่ดินแดนใหม่ดาวเคราะห์สีแดงคงต้องขนานนามเพื่อเป็นเกียรติว่า
วีรบุรุษดาวอังคารก่อนที่มนุษย์จะย้ายถิ่นฐานก่อนที่ชีวิตบนดาวอังคารจะเริ่มต้นขึ้นมนุษย์ต้องตอบคำถามยากๆเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานให้ได้ซะก่อนนะคะอีก 2-3 ล้านปีหรือครึ่งศตวรรษข้างหน้าชีวิตบนดาวอังคารที่มนุษย์ใฝ่ฝันอาจไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่ออีกต่อไปทั้งเรื่องการสร้างอาณานิคมที่อยู่อาศัยการหาทรัพยากรใต้ดินและการให้กำเนิดชาวดาวอังคาร2เท้ารุ่นแรกแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์สามารถสืบพันธุ์บนอวกาศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินทางในห้วงอวกาศหรือตอนที่อยู่บนดาวดวงอื่นถ้าจะพูดให้ชัดแล้วการมีเพศสัมพันธ์กันในที่ที่แรงโน้มถ่วงต่ำมากๆถือได้ว่าเป็นปัญหาสามัญทางฟิสิกส์เลยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยลองค้นหาคำตอบให้กับปัญหานี้นะคะทั้งหนูสลาแมนเดอร์กบปลาและพืชต่างๆก็ถูกนำมาเป็นสัตว์ทดลองเพื่อหาผลกระทบที่การบินในห้วงอวกาศมีต่อการสืบพันธุ์แต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจนถึงตอนนี้มีความหลากหลายและไร้ข้อสรุปที่แน่นอนคริสเลนฮาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อวกาศวิทยาลัยการแพทย์เบลเลอร์กล่าวเอาไว้ว่าคำถามหลักที่เราควรจะหาคำตอบให้ไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์จะเป็นสิ่งยอดเยี่ยมก็เถอะเพราะในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงก็คือมนุษย์เองถ้าหากเราเมินเฉยต่อระบบร่างกายในการวางแผนและออกแบบในอนาคตสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็คงมีแต่ความล้มเหลวกระบวนการทางวิวัฒนาการบนโลกนั้นถูกปรับให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะที่เกิดจากแรงพื้นฐานอย่างแรงโน้มถ่วงแต่ในห้วงอวกาศแรงโน้มถ่วงไม่มีตัวตนบนดาวอังคารเองแรงโน้มถ่วงมีค่าแค่ประมาณ 38% ของแรงโน้มถ่วงโลกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำจะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างไรเช่นเดียวกับเรื่องรังสีในอวกาศที่จัดว่ารุนแรงและมีความสามารถในการทำลายล้างสูงกว่าที่อยู่บนพื้นโลกเพราะสนามแม่เหล็กโลกช่วยเป็นเกราะป้องกันดาวเคราะห์จากอนุภาคอวกาศพลังงานสูงอัตราปริมาณรังสีสูงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากอยู่แล้วสำหรับนักสำรวจอวกาศองค์การอวกาศจึงต้องคอยติดตามการรับรังสีของนักบินอวกาศในวงโคจรอย่างระมัดระวังตอนนี้ผลกระทบของแรงโน้มถ่วงและรังสีที่มีต่อการสืบพันธุ์ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีจัดการและด้วยจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเสี่ยงทางการแพทย์ในมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลาหลายทศวรรษแล้วในการส่งสัตว์หลากหลายชนิดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องขึ้นไปสู่อวกาศการทดลองในช่วงแรกที่ทำโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1970ที่รวมถึงการส่งหนูหลายตัวขึ้นไปบนวงโคจรพร้อมกับดาวเทียมคอสโมส1129เมื่อกลับมามีหลักฐานว่าพวกมันผสมพันธุ์กันในอวกาศแต่ไม่มีตัวเมียสักตัวที่ให้กำเนิดลูกซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจนักสำหรับใครก็ตามที่ศึกษาสัตว์ฟันแทะเมื่อรู้ถึงความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของพวกมันต่อมาเอพริลรอนกานักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้ส่งหนูตั้งครรภ์ขึ้นไปในวงโคจรและสังเกตว่าการบินสู่อวกาศนั้นส่งผลกระทบต่อระยะถัดไปของการตั้งครรภ์อย่างไรและเมื่อกลับมาอย่างโลกก็พบว่ากระบวนการคลอดนั้นปกติแต่จากงานวิจัยอื่นแสดงให้เห็นว่าลูกหนูที่สัมผัสกับสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำมีการพัฒนาระบบการทรงตัวหรือกลไกการทำงานของหูชั้นในที่ผิดปกติการบินสู่อวกาศยังลดจำนวนอสุจิของหนูลงไปอีกด้วยในขณะเดียวกันก็พบความผิดปกติในอสุจิเพิ่มขึ้นรอนก้าได้รายงานเอาไว้ว่าข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นในหลายแง่มุมของการตั้งครรภ์ทั้งการให้กำเนิดและพัฒนาการในระยะแรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้สภาวะที่แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงสำหรับหนูเมาส์ก็พบความซับซ้อนที่คล้ายคลึงกันงานวิจัยชี้ว่าสัตว์ฟันแท้ทั้ง2ชนิดนี้ตอบสนองแตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงตัวอ่อนหนูเมาส์2เซลล์ถูกส่งไปกับกระสวยอวกาศโคลัมเบียนั้นไม่พัฒนาต่อไปแม้ตอนที่อยู่บนโลกจะเติบโตอย่างปกติก็ตามต่อมาในการจำลองสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำแสดงให้เห็นว่าการปฏิสนธิในหลอดแก้วสามารถเกิดขึ้นตามปกติแต่เอมบริโอก็ยังไม่สามารถที่จะฝังตัวและเจริญเติบโตในอัตราปกติได้เมื่อย้ายไปไว้ในตัวหนูเมาส์เพศเมีย
แต่เมื่อเร็วๆนี้งานวิจัยนำโดยชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบว่าอสุจิแห้งของหนูเมาส์ที่แช่แข็งสามารถผลิตตัวอ่อนหลังจากใช้เวลา9เดือนในอวกาศงานวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่าจิ้งหรีดพยาธิตัวกลมและแมลงวีสามารถสืบพันธุ์ได้ในอวกาศและปลาซิวข้าวสารญี่ปุ่นได้ผสมพันธุ์และออกลูกในขณะที่เดินทางอยู่ในอวกาศกับกระสวยอวกาศโคลัมเบียในขณะเดียวกันไข่สแลมแมนเดอร์ที่ปฏิสนธิบนสถานีอวกาศเมียได้ผลิตเอมบริโอที่พัฒนาไปเป็นตัวอ่อนถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นการทดลองกับเม่นทะเลก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันการปฏิสนธิสามารถเกิดขึ้นได้แม้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิอย่างชัดเจนและไข่นกกระทาที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องฟักไข่บนสถานีอวกาศเมียก็ล้มเหลวที่จะเจริญเติบโตอย่างปกติเช่นเดียวกันเมื่อนำการทดลองเหล่านี้และอื่นๆรวมเข้าด้วยกันก็ยังไม่สามารถสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายผลกระทบที่การบินในอวกาศมีผลต่อการสืบพันธุ์ได้เลยถ้าคุณเอาการสืบพันธุ์มาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วล่ะก็มันยังไม่มีแผนการทางวิทยาศาสตร์ไหนเลยที่เอื้อกับการศึกษาผลกระทบที่สภาพแวดล้อมในอวกาศมีผลต่อแต่ละขั้นตอนของการสืบพันธุ์การรับรู้ว่ามันเป็นไปได้ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนการรับรู้ว่ามันสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและได้รับผลลัพธ์ที่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงานวิจัยเกือบทุกชิ้นชี้ให้เห็นว่าในห้วงอวกาศนั้นไม่ว่าสิ่งต่างๆจะไม่มีผลออกมาอย่างที่หวังหรือออกมาไม่ดีเท่าที่ต้องการถ้าหากจะเดินหน้าต่อไปแล้วล่ะก็เราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาที่ดีกว่าใหญ่กว่าและการศึกษาในมนุษย์ด้วยด้วยความพยายามที่จะจัดการกับความกังวลที่เกี่ยวพันการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารของมนุษย์ในระยะยาวทีมที่มีฐานตั้งต้นอยู่ที่ศูนย์วิจัยแลงลี่ของนาซาได้ออกแบบการทดลองที่อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาผลกระทบที่สภาพแรงโน้มถ่วงต่ำมีผลต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในระยะยาวตามที่คิดไว้การทดลองจะนำหนูเมาส์กลุ่มหนึ่งไปไว้ในวงโคจรของดวงจันทร์ขังไว้ในที่อาศัยหมุนได้ที่สามารถสังเกตการและทำงานได้เกือบสมบูรณ์อย่างอัตโนมัติโดยมีกล้อง600ตัวและอุปกรณ์ดูแลสัตว์ที่สามารถสั่งการได้จากระยะไกลการทดลองดังกล่าวมีชื่อว่า MICEHAB โดยจะศึกษาหนูเมาส์3รุ่นต่อปีเพื่อหาผลกระทบจากการเดินทางบนอวกาศและสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำและติดตามอัตราการเกิดและสุขภาพโดยรวมของพวกมันปีละครั้งเพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้นำตัวอย่างจากการทดลองมาเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นแต่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกเลยว่าจะเริ่มการทดลองในเร็ววันนี้และถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะกังวลว่างานทดลองนี้อาจไม่ได้ช่วยตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับมนุษย์ที่เราอยากรู้เนื่องด้วยการสืบพันธุ์ของมนุษย์นั้นแตกต่างอย่างชัดเจนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแต่ด้วยเรื่องจริยธรรมและการเจริญของตัวอ่อนเราจะต้องตัดสินใจเลือกทำการทดลองโดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักและดูด้วยว่าเราคิดนอกกรอบของการสืบพันธุ์โดยปกติไปหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยสำหรับการผลิตมนุษย์ดาวอังคารรุ่นแรกออกมาหรือบทสรุปของเราจะได้จากการทดลองด้วยการส่งชายหญิงคู่หนึ่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วมาดูกันว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วจะมีลูกได้จริงหรือไม่หรือจะทดลองด้วยการนำเอาเอมบริโอทั้งหมดที่ถูกแช่แข็งจากโลกขึ้นไปบนดาวอังคารแล้วละลายมันนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาถึงแม้การทดลองแรกว่าด้วยการส่งมนุษย์ขึ้นไปตามหลักการแล้วจะเป็นเรื่องง่ายและถึงแม้การศึกษาผลกระทบที่สภาพแวดล้อมในอวกาศมีต่อเอมบริโอมนุษย์จะยากแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะสำเร็จทว่าสุดท้ายอุปสรรคด้านคุณธรรมและจริยธรรมก็อาจขัดขวางเราเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์สามารถส่งเซลล์สืบพันธุ์มนุษย์ทั้งเพศผู้และเพศเมียขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและลองทำการปฏิสนธิในหลอดแก้วดูว่าจะใช้งานได้หรือไม่และค่อยเปรียบเทียบจำนวนเอมบริโอที่เจริญบนอวกาศเปรียบกับชุดควบคุมที่อยู่บนโลกนักวิทยาศาสตร์ยังสามารถส่งเอมบริโอที่มีการปฏิสนธิแล้วขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและสังเกตผลกระทบที่สภาพแวดล้อมในอวกาศมีผลต่อการเจริญเติบโตการทำลาย DNA และการซ่อมแซมโดยสามารถทำได้ถ้าเป็นเอมบริโอที่มีการเจริญอย่างผิดปกติซึ่งอาจตัดอุปสรรคด้านจริยธรรมไปได้บ้างแต่การทดสอบที่แท้จริงคือการสังเกตผลกระทบที่การบินในอวกาศมีต่อเอมบริโอที่สามารถพัฒนาต่อได้
คุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว